สวัสดีครับตลกกีฬามาแล้วนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับครับล่าสุดโค้ชใหญ่ของทีมก็คือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดซูซูกิครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายชื่อ25คนแรกนี้นะครับแกนหลักยังคงเป็นนักเตะชุดอันดับ4เอเชียนเกมที่อินชอนซึ่งมีชื่อถึง13คนด้วยกันและก็ยังไม่มีชื่อของธีรศิลป์แดงดานะครับที่ค้าแข้งอยู่ในลาลิก้าสเปนครับโดยซิโก้นั้นจะเรียกนักเตะชุดนี้เข้าเก็บตัววันที่4พฤศจิกายนนี้และสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ใหม่ถ้ามีอาการบาดเจ็บฟุตบอลซูซูกิ2014นักเตะไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม B ครับร่วมกับเจ้าภาพสิงคโปร์มาเลเซียและเมียนมาเริ่มแข่งขันนัดแรกวันที่23พฤศจิกายนไทยจะพบกับสิงคโปร์ไปฟังเสียงของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันครับนะครับตอนนี้เราก็วันนี้เราได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว25คนนะครับซึ่งเราก็ได้ติดตามดูในลีกของเราอยู่แล้วแน่นอนมันมีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ผสมผสานกับรุ่นพี่ในตำแหน่งที่พี่คิดว่าน่าจะมาเติมเต็มนะครับแล้วก็จะดูว่าเขาเล่นอยู่ที่สโมสรเนี่ยเข้ากับสไตล์ของเราหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นดีกับสโมสรแต่ไม่ได้เล่นในระบบของเราด้วยหรือบางคนที่จะไม่ได้เรียกก็อาจจะมีความการบาดเจ็บบ้างเราก็ยังต้องมุ่งเป้าไปที่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ต้องเป็นแชมป์ให้ได้ส่วนเรื่องของมุ้ยนะครับที่มีกระแสว่าพี่โก้จะเรียกกลับมาจริงๆแล้วไม่ใช่พี่โก้หรอกแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นมุ้ยมากกว่าแต่ตอนนี้มุ้ยกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับสโมสรต้นสังกัดคืออัลมาเรียอยู่นะครับแน่นอนการเป็นนักฟุตบอลคณะอาชีพก็ต้องพยายามโชว์ผลงานให้ดีที่สุดนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์ของซูซูกิเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญไหมสำคัญในอาเซียนแต่ไม่ได้หมายความว่าสำคัญเหมือนกับฟุตบอลโลกและล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปกรมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหม่ที่จะใช้ครั้งแรกในศึกซูซูกิครับภายใต้แนวคิดแน่นอนเต็มที่เพราะศักดิ์ศรีค้ำคอโดยอัญเชิญตราพระมหามงกุฎมาไว้บนคอปกเสื้อเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยทำหน้าที่เพื่อชาติซึ่งเสื้อทีมชาติชุดใหม่ก็เปิดตัวในงานนี้ครับโดยบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จัดมหกรรม Thailand International Sport Expo 2014เพื่อนำอุตสาหกรรมกีฬาไทยก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้าโดยในงานนะครับจะมีการแสดงมหกรรมสินค้าอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมนันทนาการความบันเทิงเต็มรูปแบบครับงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจพูดถึงคนไทยนะครับถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนนะครับนั่นทำให้ทัศพงษ์แสงอุทัยครับหนุ่มน้อยวัย14ปีเท่านั้นนะครับก้าวไปไกลครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์ไฟนอลที่มรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับความสำเร็จนี้ก็เกิดจากพรสวรรค์ในตัวนักกีฬาแล้วก็การวางแผนอย่างเป็นระบบของผู้สนับสนุนคนสำคัญนั่นคือคุณพ่อซึ่งเป็นยอดโค้ชด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณประวิตรทั้งสวีสุขครับเป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสำหรับเจ้าบอลทัศพงษ์แสงอุทัยที่เดินทางไปป้องกันแชมป์เยาวชนเจ็ตสกีโลกที่สหรัฐอเมริกาในรุ่นสต็อกไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์แถมในปีนี้ยังบวกแชมป์รุ่นเลมิเต็ดอีกต่างหากความสำเร็จของน้องบอลเกิดขึ้นจากพรสวรรค์ที่เริ่มฉายแววเมื่อ5ปีก่อนด้วยการคว้าแชมป์เยาวชนประเทศไทยทั้งที่เพิ่งจับแฮนด์เจ็ตสกีได้เพียง4เดือนหลังค้นพบยีนเด่นในตัวลูกพ่อเล็กวุฒิพงษ์แสงอุทัยซึ่งเคยแข่งรถแรลลี่ล่าเงินรางวัลตัดสินใจตั้งทีมแข่งเจ็ตสกี59 Racing ซื้อบ้านหลังละ11ล้านย่านบางปูเป็นสถานที่เก็บตัวรวมถึงลงทุนเช่าพื้นที่สร้างบึงสำหรับฝึกซ้อมขึ้นมาเพื่อปั้นน้องบอลเป็นนักเจ็ตสกีแถวหน้าแรงบันดาลใจของผมเนี่ยคือเรื่องหนักว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ว่าชอบเล่นเกมเราจะทำไงให้ถึงออกจากเกมได้ก็เลยมันก็หลอกเขาให้มาอยู่ในวงการเจ็ตสกีเขาเป็นกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมากในช่วงนั้นเมล็ดที่พ่อได้หว่านลงไปนั้นหล่อหลอมให้น้องบอลกลายเป็นยอดนักกีฬาเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมก็คงไม่มาถึงจุดนี้ใครจะดูแลดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เราคงไม่มีอีกแล้วเราไปถึง
เราเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ดูแลเราก็คือคุณพ่อคุณแม่เราอยากได้อะไรคนที่ซื้อให้คือพ่อกับแม่ตังค์ที่เรามีไปทุกวันก็คือพ่อกับแม่เพราะคนนี้ผมคงจะไม่ลืมเลยครับแฟนเจ็ตสกีสามารถเดินทางประทบไหล่พ่อลูกแชมป์โลกและเรียนเจ็ตสกีอย่างปลอดภัยได้ที่บึง59เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการสอบถามข้อมูลโทร080-070-5959ชินกฤตแสงล่าถ่ายภาพประวิทย์ธนวิสุขรายงานกีฬานะครับให้อะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้วครอบครัวได้ใช้ยามว่างทำกิจกรรมร่วมกันด้วยใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะ